สวัสดีค่ะโค้ชนาตาลินไลฟ์สดจากอเมริกานะคะวันนี้โค้ชมีข่าวใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับไข้หวัดโคโรนาดร.จอห์นเบิร์กแมนไปเอางานวิจัยมาจากหลายๆสถาบันแล้วก็มาสรุปให้ฟังแล้วโค้ชก็ไปอ่านของดร.จอห์นเบิร์กแมนแล้วก็มาแปลให้คุณฟังอีกรอบหนึ่งไงใช่ไหมดร.จอห์นเบิร์กแมนนะคะเขียนอย่างนี้ค่ะไปดูได้นะคะมีวิดีโอแล้วก็มีคลาสให้เรียนแล้วดร.จอห์นก็มีครูสบอกว่าครูสเป็นการสัมมนาด้วยนะคะเดือนเมษายนนี้นะคะไข้หวัดโคโรนาเนี่ยคุณรู้ไหมอาการเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับไข้หวัดธรรมดาเลยค่ะมันเริ่มจากตรงนั้นเหมือนไข้หวัดใหญ่เสร็จแล้วคนที่เป็นกันที่เมืองจีนใช่ไหมคะมันเริ่มมาจากที่เมืองวูแฮนใช่ไหมเมื่อปี2002ก็18ปีที่แล้วใครจำไข้หวัดซาได้คะมันเป็นไข้หวัดประเภทเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจตอนนั้นเป็นยังไงเราก็กลัวกันใช่ไหมเสร็จแล้วเป็นยังไงมันก็ซาลงอ่ะไข้หวัดซาไข้หวัดนกจำได้ไหมตอนนั้นอ่ะมันเป็นไข้ตัวเดียวกันแต่คนละชื่อมันเป็นสายพันธุ์เดียวกันค่ะตอนนั้นนะคะมันกระจายไปแพร่กระจายไปกี่ประเทศใครจำได้บ้างกี่ประเทศ37ประเทศแล้วมีอยู่ประมาณ 8,000 เคสเมื่อ18ปีที่แล้ว800คนตายเยอะไหมประมาณ 10% ที่มีคนตายแล้วไข้หวัดไอประเภทตัวเดียวกันกับโคโรนาเลยนะคะเมื่อปี2012เขาเรียกไข้เมอร์สมันกระจายไป27ประเทศมีอยู่ประมาณ 2,494 เคสแล้วก็858คนเสียชีวิตทั่วโลกเลยนะคะอันนี้ทั่วโลกสถิติทั่วโลกซึ่งเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมคะเมื่อปี2012โอเคคนเสียชีวิตเปอร์เซ็นต์มากขึ้นกว่าอีกกว่าโรคไข้หวัดนกตอนแรกใช่ไหมคะตอน18ปีที่แล้วทีนี้พอมาถึงตอนนี้คือเป็นไข้หวัดโคโรนาเนี่ยสายพันธุ์เดียวกันมันน่ากลัวยังไงคือเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มจากไข้หวัดนะคะเวลาที่คุณติดเชื้อมาแล้วประมาณ2วันถึง2อาทิตย์เชื้อถึงจะออกอาการแล้วแต่คนแล้วลักษณะก็เหมือนเป็นไข้ธรรมดาแล้วก็เริ่มไอแบบไอแห้งๆลักษณะอาการเหมือนไข้หวัดแล้วมันติดได้จากทั้งสัตว์กับสัตว์ไปถึงคนคนไปถึงคนแล้วเขาบอกว่าเชื้อโรคไวรัสเนี่ยนะคะมันไม่ใช่มาจากไวรัสสิ่งเดียวด้วยมันมาจากไวรัสแบคทีเรียแล้วก็ปรสิตพวกพยาธิปรสิตต่างๆแล้วการแพร่กระจายของไข้หวัดตัวนี้นะคะมันร้ายแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้ายแรงมากกว่าไข้หวัดซาเลยค่ะถ้าใครจำไข้หวัดซาได้นะคะไม่นานมันก็หายใช่ไหมคนไม่อยากให้คืนคนตื่นตระหนกเรื่องไข้หวัดโคโรนากันสักเท่าไหร่เพราะสิ่งที่ทำให้ข่าวกระจายเร็วแล้วทำให้คนกลัวมากที่สุดเลยนะคะก็คือบรรดามาร์เก็ตติ้งทีนี้มีข่าวลืออันนี้ข่าวลืออันนี้ที่คุณต้องรู้ไว้อ่ะอันนี้นะคะคดพูดงานวิจัยตรงนี้แล้วนะคะที่เขาสรุปมาให้ฟังว่าจริงๆแล้วนะมันเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับไข้หวัดซาร์สกับเมอร์สเมื่อหลายปีที่แล้วอันนี้สถิติตอนนี้ล่าสุดใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่ที่เป็นไข้หวัดโคโรนากันเป็นคนประเภทไหน50คนเนี่ยเอานี้นะคะอันนี้เขาสุ่มตัวอย่างมาจากจีนนะคะจากคน99คนจากเมืองวูฮานนะคะจากวูฮานเลย50คนเป็นคนที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงอยู่แล้วฟังดูดีๆนะคะคนที่ติดเชื้อเนี่ย50คนป่วยเป็นโรคร้ายแรงอยู่แล้วคำว่าโรคร้ายแรงนี่คืออะไรอาจจะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าเป็นโรคติดเชื้ออย่างอื่นคำว่าโรคร้ายแรงนี่คือไม่ใช่โรคธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดานะคะ50คนเขาเป็นโรคอื่นอยู่แล้วและส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีอายุ50ขึ้นไปจริงๆแล้ว55ขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชาย
แสดงว่าเราผู้หญิงแข็งแรงกว่าผู้ชายนะใช่ไหม67คนเป็นผู้ชาย32คนเป็นผู้หญิงที่เขาไปสุ่มตัวอย่างมา99คนจากเมืองวูฮันที่ประเทศจีน82คนเนี่ยเป็นคนที่เป็นไข้แล้วก็มีไข้สูงอยู่แล้ว81คนมีอาการไอ31คนเป็นคนที่มีอาการที่หายใจไม่ค่อยสะดวกหายใจติดขัด11คนนี่มีอาการแบบปวดกล้ามเนื้อ9คนนี่คือประเภทที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังสับสนอยู่8คนปวดหัวอย่างหนัก5คนเจ็บคอนะคะลองดูนะลองดูอาการ4คนมีอาการแบบเจ็บที่หน้าอก แล้วก็2คนท้องเสียแค่2คนเองอะ2อีกคนนึงก็คือทั้งท้องเสียทั้งแบบอาเจียนขึ้นไส้อีกแค่1คนคนส่วนใหญ่จะมีไข้ขึ้นสูงแล้วก็ไอนี่คืออาการคะส่วนอย่างอื่นนะคะมาอาการมันไม่เยอะเลยค่ะปวดกล้ามเนื้อมีอยู่แค่นิดเดียวเองอาการส่วนใหญ่ก็คือไข้ทีนี้หมอจะให้ทำยังไงหมอก็จะให้กินยาลดไข้แล้วก็กินยาฆ่าเชื้อแต่ทางแพทย์ทางเลือกไม่ทำอย่างนั้นค่ะฟังดีนะคะเราไม่กินยาลดไข้มีเหตุผลว่าทำไมมีเหตุผลเลยนะคะแผ่นนี้เสร็จแล้วนะคะนี่เขาจะอ่านให้ฟังอันนี้น่าสนใจมากว่าเมื่อไหร่มันจะพีคที่สุดเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยค่ะตรงนี้ค่ะ panic stress ทำให้อาการพวกนี้ออกมาได้ stress ก็คือความเครียดทำให้คุณเป็นไข้ได้ทำให้คุณมีอาการพวกนี้เวลาคุณที่ได้ยินพวกคุณได้ยินมาเยอะๆเนี่ยมันมาอยู่จิตใต้สำนึกนะคะคุณได้ยินบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าคุณเริ่มมีอาการอย่างนั้นได้เขาเรียกว่า anxiety เป็นความวิตกกังวลอย่าลืมนะคะโค้ชเคยสอนไว้ถ้าคนที่เรียนในกลุ่มกรุ๊ปโคชชิ่งหรือว่าคนที่เรียนในคลาสโค้ชจะเน้นมากเลยเรื่องจิตใต้สำนึกเรื่องข่าวสารที่คุณไปฟังมามันเอามาอยู่ที่ใต้จิตใต้สำนึกในสมองของเราเมื่อคุณได้ยินบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าคุณจะทำสิ่งนั้นให้เป็นความจริงขึ้นมาได้สตีเฟนคิงพูดไว้เลยค่ะว่าเนี่ยPanic is highly contagious, especially in situations where nothing is known and everything is in flux. หมายความว่ายังไง Panic ก็คือความวิตกกังวลความกลัวมันเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ในสถานการณ์ที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าเรายังไม่เข้าใจเรื่องไข้หวัดโคโรนาแล้วเราไปได้ยินข่าวร้ายมาทำให้เราเกิดอาการกลัวอันนี้ค่ะมันสามารถเป็นโรคที่ติดต่อได้แล้วคุณสามารถเป็นได้สตีเวนคิงพูดไว้อย่างนี้ค่ะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคืออะไรเขามีข่าวลือจริงๆแล้วไม่ใช่ข่าวลือนะคะอันนี้จากงานวิเคราะห์แล้วก็ดร.จอห์นเบิร์กแมนวิเคราะห์มานะคะว่าไข้หวัดโคโรนาจะถึงจุดพีคเดือนเมษายนนี้เพราะฉะนั้นเราต้องระวังมากขึ้นการใส่หน้ากากช่วยได้ไหมช่วยได้บางส่วนแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเขาจะบอกเทคนิคเลยนะคะ10อย่างว่าคุณต้องทำยังไงอ่ะนี่นะคะนี่คือตอนนี้นะคะแล้วช่วงเดือนเนี้ยเดือนเมษายนเมษาเนี่ยมันจะขึ้นสูงสุดคนจะติดเชื้อไข้หวัดมากเลยค่ะแล้วมันจะลงค่อยๆลงมาเดือนกรกฎาคมมันจะหายไปละเห็นไหมเดี๋ยวกรกฎาคมนะโค้ชกลับเมืองไทยค่ะโอเคคราวนี้กลับได้ละกรกฎาคมเนี่ยมันจะลงมาเกือบหายไปเลยค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเดือนเมษาสงกรานต์เนี่ยปีนี้นะคะโค้ชก็ขอเตือนให้คุณระวังไว้ถ้ามันระบาดขนาดนั้นนะคะคุณอยู่บ้านดีกว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งถ้าคุณไปอยู่เป็นที่แบบชุมชนแออัดเนี่ยอากาศ
แออัดอยู่แล้วคุณก็สามารถติดได้ง่ายขึ้นนะคะเขาบอกว่าไข้หวัดโคโรนาเนี่ยมันทำให้เกิด herd immunity H-E-R-D herd immunity คืออะไรมันหมายความว่ายิ่งคนติดเชื้อโรคนี้มากเท่าไหร่เราก็จะมีภูมิคุ้มกันต้านทานมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นเอาใหม่นะ herd immunity หมายความว่าเชื้อโรคแบบนี้เมื่อไหร่ที่มีคนที่ติดมากยิ่งขึ้นคนที่ยังไม่ได้เป็นจะมีภูมิต้านทานมากยิ่งขึ้นเท่านั้นไอ้ฟังแล้วมันแปลกอ่ะใช่ไหมนั่นคือความหมายของเขาค่ะมันเหมือนไข้หวัดซาโค้ชอยากให้คุณคิดถึงไข้หวัดซาไข้หวัดนกอ่ะที่18ปีที่แล้วอ่ะเขาเรียกว่าเป็น herd immunity ยังไงฟังดูแล้วอาจจะแปลกๆตรงนี้มีคนคอมเมนต์มาว่าเดือนเมษาร้อนจัดเชื้อโรคตายไหมคะเชื้อโรคตายไหมไม่มันไม่ได้ร้อนแบบขนาดนั้นนะคะคือเดือนเมษาเนี่ยมันจะถึงจุดที่สูงสุดของโรคนี้แล้วคนจะติดเชื้อมากที่สุดนี่คือจากเขาวิเคราะห์แล้วก็เขาไม่ใช่ทำนายอ่ะเขาวิเคราะห์เขาดูได้เลยจากสถิติจากเป็นไข้หวัดสายพันธุ์เดียวกันกับที่ผ่านมาก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเรารู้อย่างเงี้ยเราก็จะได้ป้องกันเอาไว้ใช่ไหมแล้วมันจะลดลงได้ยังไงลดลงตรงที่ว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นนะคะเราจะมีภูมิต้านทานมากขึ้นเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงอันนี้มันเป็นธรรมชาติของเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียค่ะอย่าเพิ่งไปตกใจกันนี่อันนี้น่าสนใจกว่าค่ะดร.จอห์นเบิร์กมันเนี่ยเขาไปวิเคราะห์มานะคะจากข่าวหลายๆที่เลยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลแล้วก็จอห์นฮอปกินอันนี้รู้จักกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจอห์นฮอปกินแล้วก็มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินเนี่ย เขาบอกว่าข่าวเนี่ยทำให้ดูน่ากลัวมากทำไมเพราะว่าเขาจะได้ผลิตวัคซีนออกมาขายเพราะว่าคนที่ตีข่าวกระจายข่าวนี้นะคะคือผู้ผลิตยาค่ะเมื่อไหร่ที่มีพวกเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคกระจายแบบนี้นะคะเงินมหาศาลมาเลยค่ะไปอ่านต่อกันได้นะเขาบอกว่าบางที่นะคะเขาบอกว่า CIA ของที่อเมริกาเนี่ยพยายามจะทำให้เศรษฐกิจของเมืองจีนมันเสียเพราะตอนนี้นะคะที่เมืองจีนน่ะเศรษฐกิจของเมืองจีนน่ะมันตีอเมริกาแล้วค่ะคือมันแซงหน้าอเมริกาแล้วมันเป็นเรื่องของการเมืองที่ทำข่าวนี้ขึ้นมาให้มันน่ากลัวมากยิ่งขึ้นคืออันนี้ Facebook Live นี่ไม่รู้ว่าจะโดนลบหรือเปล่านะหรือว่าจะโดนแบบเซ็นเซอร์ยังไงก็ไม่รู้แต่เวลาคุณมาดูไลฟ์อย่างเงี้ยพูดได้โอเคมั้ยเขาทำให้น่ากลัวมากกว่าเดิมเพราะว่าเขาจะได้ผลิตไวรัสออกมาขายนี่คือดร.จอห์นพูดโค้ชไม่ได้พูดเองมาแปลให้คุณฟังแล้วก็เรื่องของ BioWeapon อีกข่าวหนึ่งก็คือบอกว่าเขาพยายามผลิต BioWeapon ขึ้นมาเพราะเดี๋ยวนี้นะคะสงครามเขาไม่ฆ่ากันแบบยิงปืนหรือว่าโยนระเบิดอะไรกันอย่างนั้นแล้วค่ะเขาสู้กันด้วยเชื้อโรคสู้กันด้วยเศรษฐกิจแล้วทำยังไงอ่ะพอมีคนเป็นพวกไข้หวัดอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะมันก็พอดีกันเลยค่ะอันนี้ก็ขอให้คุณฟังไว้แล้วก็พิจารณานะคะว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองแล้วก็แพนิคนี่แหละค่ะที่ทำให้เมืองมันปั่นป่วนผู้คนปั่นป่วนวุ่นวายกันเศรษฐกิจก็จะปั่นป่วนหมดเลยโค้ชมาเล่าสู่ต่อให้พวกคุณฟังพวกคุณก็ฟังแล้วก็คิดกันเอาเองนะคะจริงๆแล้วนะคะมันอันตรายมากขนาดไหนมันเกิดจากการเป็นไข้หวัดธรรมดาแล้วก็เกิดจากคนที่มีอายุมากแล้วก็ป่วยอยู่แล้วติดเชื้ออยู่แล้วคนที่อ่อนแอไม่ใช่เด็กที่ติดได้นะคะถ้าคุณร่างกายแข็งแรงคุณก็ไม่สามารถเป็นไข้หวัดนี้ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดข่าวนั่นแหละค่ะที่ทำให้คนกลัวตื่นตระหนกมันทำให้ติดต่อกันได้
อ่ะอันนี้เอาออกไปแล้วที่สตีเฟนคิงพูดไว้อย่างนั้นนะคะว่าความกลัวความวิตกกังวลอ่ะมันเป็น contagious คือเป็นสิ่งที่ติดต่อกันคุณดูสิคะว่าแค่ข่าวมาหน่อยนึงมันไปทั่วโลกเลยวันที่จากสถิติวันที่4กุมภามีคนเป็นไข้หวัดโคโรนาทั้งหมด 14,637 คนอันดับ1อยู่รู้กันอยู่แล้วที่เมืองจีนอันดับ2ประเทศญี่ปุ่นอันดับ3ประเทศไทยญี่ปุ่นมีกี่คนนี่คือวันที่4นะ4กุมภาแค่20คนที่จีนมีอยู่ประมาณ 14,458 คนวันที่4คนไทย19สิงคโปร์18เกาหลีใต้15คนฮ่องกง14คนภายในเวลา2วันจาก 14,637 คนมีคนติดเพิ่มมากขึ้นเป็น 20,209 คนแค่2วันถ้าถามว่าเยอะไหมเยอะเยอะคือมันกระจายไปเร็วแต่ก็ยังไม่เร็วเท่ากับไข้หวัดที่ผ่านมา10กว่าปีที่แล้วเห็นนะคะอ่ะแล้วมีคนเสียชีวิตกี่คนวันที่2เนี่ย14,000กว่าคนวันที่4 20,000 คนคือในเวลา2วันอ่ะมันเพิ่มมาค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะวันที่2เนี่ยอัตราการตายเสียชีวิตเนี่ยแค่ 2% 2% เยอะไหมถ้าเทียบกับไข้หวัดจานะคะไม่เยอะค่ะเพราะว่าไข้หวัดจาเนี่ย 10% เห็นไหมใครผ่านไข้หวัดจาตรงนั้นมาได้แล้วคุณรู้สึกยังไงอันนั้น 10% แล้วอันนี้แค่ 2% เองใช่ไหมทีนี้คนที่เสียชีวิตเนี่ยจาก 14,637 ชีวิตเนี่ยคนเสียชีวิต305คนวันที่2กุมภาแล้วคนที่หายแล้ว443คนเอาแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือหมายความว่าไงยังไม่หายเพราะฉะนั้นมันทำให้คนที่ติดต่อกันได้มากยิ่งขึ้นถูกไหมคะ2วันต่อมาก็คือวันที่4นี่สถิติวันที่4กุมภานะมีคนเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นจาก 20,209 คนที่มีเชื้อโคโรนาทั่วโลกนะคะทั่วโลกเลยอันนี้วันที่4เนี่ยคนจีนเพิ่มขึ้นมาเป็น 20,000 กว่าคนคนไทยกลายมาเป็นอันดับ2ของสถิติมีอยู่25คนเพิ่มมาอีกแค่5คนเองอะทั้งประเทศเพราะฉะนั้นคุณจะกลัวทำไมอะทั้งประเทศสิงคโปร์มาเป็นอันดับ3 24คนญี่ปุ่นลงมาเป็นอันดับ4 22คนแล้วฮ่องกงเป็นอันดับ5 17คนแล้วคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น492คนทั่วโลกนะคะแล้วคนหายเพิ่มขึ้นค่ะหายมากขึ้นเป็น891คนทีนี้คนยังไม่หายก็ยังมีอยู่อีก10,000กว่าคนเพราะฉะนั้นเวลาที่พีคมันก็เลยจะกลายเป็นเดือนเมษาเห็นไหมอ่ะสถิติเสร็จไปละแล้วเราจะป่วยนานเท่าไหร่คนที่ติดแล้วใช่ไหมคะ7ถึง10วันหรือนานได้ถึง3อาทิตย์3อาทิตย์อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่รู้เพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งเป็นมาใหม่ๆถูกไหมคะคนที่หายเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วสถิติจาก2วันนะคะ2วันเพิ่มขึ้นคนที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เรทของคนเสียชีวิตด้วยโรคนี้ก็ยังเท่าเดิมคือแค่ 2% 2% เดี๋ยวขอเน้นไว้ตรงนี้เลยนะคะเปอร์เซ็นต์เสียชีวิตแค่ 2% ซึ่งน้อยอ่ะ 2% เองค่ะนี่คือ death rate ถ้าเทียบกับโรคซาร์ใช่ไหมคะทีนี้ข่าวตอนนี้โซเชียลมีเดียมันไปเร็วมากมันทำให้เรากลัวแล้วความกลัวเนี่ยค่ะจะทำให้คุณเป็นโรคคราวนี้ไม่ใช่โรคโคโรนาแล้วกลายเป็นโรคอย่างอื่นแล้วค่ะนะคะอ่ะทีนี้วิธีการป้องกันทำยังไงใช่ไหมคะวิธีการป้องกันโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งแล้วโค้ชเป็นห่วงคนที่เป็นมะเร็งช่วงนี้เราก็อยู่บ้านบ่อยอย่าเพิ่งออกไปเที่ยวโดยเฉพาะเมษานะคะเมษาเพราะว่าตอนนี้กราฟมันกำลังขึ้นตอนนี้ก็กลางกุมภาแล้วถึงเดือนเมษาเนี่ย death
rate จะเพิ่มขึ้นจาก 2% เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น 3.5 พีคนะคะอันนี้ก็คือเดือนเมษาคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 3.5% น้อยกว่าโรคซาเยอะค่ะถ้าคุณผ่านตรงนั้นมาแล้วนะคะตรงนี้นะคะคุณก็เห็นไหมเราก็ไม่กังวลแล้วค่ะถูกไหมคะ 3.5% ไม่เยอะแล้วเดือนกรกฎาเนี่ยแทบจะหายไปเลยเดี๋ยวเรารอดูกันใช่ไหมคะอ่ะทีนี้วิธีป้องกันอันนี้จากสถิติแล้วก็จากงานวิจัยของดร.จอห์นเบิร์กแมนนะคะโค้ชขอ disclaimer ไว้ตรงนี้ก่อนว่าเราเอาข้อมูลมาจากไหนเห็นไหมคะดร.จอห์นเบิร์กแมนโอเคนะแล้วใครอยากไปศึกษาต่อนะคะก็ไปต่อยอดกันได้แต่โค้ชคิดว่าเสร็จจากวันนี้นะคะคุณก็ไม่ต้องคิดแล้วค่ะไม่ต้องนึกถึงโรคโควิดแล้วคุณไปทำชีวิตของคุณให้สดใสให้มีความสุขดีกว่านั่นคือวิธีการป้องกันนะคะวิธีป้องกันนะคะโค้ชขออ่านเพราะว่าจดมาให้นะ10ข้ออย่างแรกเลยนะคุณต้องล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะจับอะไรขอแนะนำอย่างนึงนะคะสมัยนี้นะคะโดยเฉพาะที่ต่างประเทศที่อเมริกาเนี่ยไปที่ไหนเขาก็จะมีเจลแบบไม่ใช้ล้างมือให้คุณใช่ไหมคะมันมีสารไตรโคลซินโค้ชไม่แนะนำค่ะขอให้ล้างมือด้วยสบู่จริงๆเลยค่ะไม่ใช่แบบล้างแห้งด้วยเจลล้างมือนะคะเคลียร์นะคะเพราะว่าสารไตรโคลซินในเจลล้างมือแบบแห้งมันมีสารตัวนี้เป็นสารที่ฆ่าเชื้อฆ่าแบคทีเรียได้จริงมันก็จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียดีๆของคุณให้ตายไปด้วยที่ผิวหนังของคุณภูมิต้านทานของคุณก็จะลดต่ำลงได้เคลียร์ไหมล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก้อนธรรมดานี้ก็ได้ไม่ต้องไปใช้แบบเจลแบบแห้งยกเว้นถ้าคุณจะไปใช้เจลแบบไม่ใช้น้ำคุณต้องไปซื้อแบบที่ไม่มีสารไตรโคลซินสิ่งนี้คุณต้องรู้ไว้ค่ะก่อนหยิบอาหารเข้าปากล้างมือดีที่สุดเลยอย่างที่สองคุณต้องกำจัดความเครียดความเครียดน่ากลัวกว่าโคโรนาชัดนะคะอันนี้ที่โรงพยาบาลจอห์นฮอปกินพูดไว้สตีเฟนคิงพูดไว้ด็อกเตอร์จอห์นเบิร์กแมนพูดไว้อย่างนี้ค่ะนอกจากการล้างมือให้สะอาดคุณต้องกำจัดความเครียดของคุณก่อนกำจัดความกลัวตรงนี้ให้ได้ก่อนสำคัญกว่าเรื่องอื่นเลยค่ะนี่คือวิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้คุณแข็งแรงด้วยการทำชีวิตให้มีความสุขและเลิกกังวลต่อไปข้อที่3วิตามินดีคุณสังเกตไหมคะว่าอะไรๆก็ใช้วิตามินดีเป็นมะเร็งโค้ชบอกวิตามินอันดับ1ที่คุณจะต้องกินคือวิตามินดีใช่ไหมการป้องกันโรคไข้หวัดโคโรนาเหมือนกันค่ะคือวิตามินดีใครวิตามินดีต่ำคุณกินไว้เลยนะคะอย่างน้อยวันละ 5,000 ช่วงที่ภูมิต้านทานไม่แข็งแรงคุณต้องกินมากขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยอันนี้นะคะดร.จอห์นเนี่ยพูดไว้ว่าคุณกินได้ถึงวันละ 50,000 อายุแต่โค้ชขอบอกไว้เลยนะโค้ชไม่ได้พูดเองนะคะหมอคนนี้บอกค่ะ 50,000 นี่มันเยอะมากแต่ไม่ได้กินตลอดนะคะถ้าคุณจะกินเยอะในช่วงป้องกันเนี่ยคุณต้องกินแค่2อาทิตย์เท่านั้นถ้าคุณจะกินเป็นแบบหมื่น IU ต่อวัน2อาทิตย์ช่วงที่ร่างกายกำลังแบบเป็นไข้ไม่สบายอ่อนแอคุณกินเพิ่มได้มีหลายคนนะเขียนเข้ามาถามโค้ชว่าโค้ชคะวิตามินดีนี่ต่ำมากเลยคนให้กินแค่ 5,000 ไม่พอขอกิน 10,000 ได้ไหมถ้าคุณจะกินวันละ 10,000 เนี่ยคุณกินได้2อาทิตย์แล้วคุณต้องลดลงโอเคไหมเคลียร์นะคะช่วงที่เรากำลังจะป้องกันแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเนี่ยถ้าคุณจะกิน 10,000 20,000 ต่อวันแค่2อาทิตย์แล้วคุณก็ลดลงมา 5,000 IU ต่อวันเนี่ยคุณทานได้นานแล้วก็ปลอดภัยค่ะใครไม่มั่นใจเรื่องวิตามินดีคนเป็นมะเร็งทุกคนขาดวิตามินดีคนไม่สบายแทบทุกคน
ขาดวิตามินดีไม่สบายในที่นี้ไม่ใช่เป็นไข้แบบตัวร้อนปวดหัวอะไรอย่างนั้นนะพูดถึงพวก chronic disease นะคะวิตามินดีต่ำเห็นไหมคะว่ามันสำคัญขนาดไหนเราต้องตากแดดไปตากแดดข้างนอกไม่ได้เพราะว่ากลัวติดไข้คนอื่นใช่ไหมคะตากแดดอยู่ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องเสียตังค์ไม่มีเงินซื้อวิตามินดีทำไงตากแดดเมื่อไหร่ดีที่สุด11โมงถึงเที่ยงดีที่สุดวิตามินดีมากที่สุดแดดแรงไหมแรงนั่นแหละค่ะวิตามินดีมันถึงเยอะข้อที่4วิธีการป้องกันใครบอกกินวิตามินไม่ดีบ้างเราจำเป็นค่ะในโลกปัจจุบันนี้อ่ะเพราะว่าเรากินอาหารกันไม่เพียงพอผักและผลไม้มีวิตามินไม่เพียงพอข้อที่4วิตามินที่ควรทานช่วงนี้เลยนะคะคือวิตามินซีรองจากวิตามินดีเห็นไหมเหมือนกันกับมะเร็งไหมคนเป็นมะเร็งก็ต้องทานอยู่แล้วทีนี้ทานวิตามินซีเท่าไหร่เยอะเยอะกว่าที่คุณคิดค่ะเอางี้นะวิตามินซีเป็นวิตามินตัวหนึ่งที่ร่างกายมันบอกคุณเองค่ะว่ามันเยอะไปแล้วมันทานไม่ได้แล้วถ้าทานวิตามินซีเยอะเกินไปร่างกายเกิดอะไรขึ้นคะดูบ้างเราจะรู้ได้ไงว่าทานเท่าไหร่5,000มิลลิกรัมถึง 10,000 มิลลิกรัมต่อวันฟังดีๆนะคะต่อวันนะไม่ใช่ต่อสัปดาห์นะคะปกติแล้วใช่ไหมคะโค้ชก็จะแนะนำให้ทานวันละ 1,000 มิลลิกรัมสำหรับคนที่อยากป้องกันอยากมีสุขภาพดีแต่ถ้าเกิดช่วงที่คุณอยากจะคือเขาเรียกว่า boost immune system คือให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนี่ยคุณเพิ่มได้นะคะเพิ่มมาเป็น 5,000 ถึง 10,000 ยังได้เลยคุณก็ไปดูนะคะว่าครึ่งช้อนเนี่ยมันก็ประมาณ 1,000 นิดๆใช่ไหมเอาไปครึ่งเดี๋ยว 5,000 มิลลิกรัมก็ประมาณ2ช้อนชาครึ่งสำหรับคนที่ซื้อของโค้ชไปทานมันก็จะอยู่ประมาณ 1,000 นิดๆต่อครึ่งช้อนทีนี้เราก็ทานประมาณ2ช้อนครึ่งถ้าคุณทานไปแล้วโอ้โหบอก2ช้อนไม่ไหวท้องเสียคุณก็ลดน้อยลงแต่ดร.จอนบอกว่าถ้าคุณป่วยอยู่แล้วแล้วคุณจะต้องเพิ่มวิตามินซียอมท้องเสียฟังดูดีๆนะคะยอมท้องเสียเพื่อที่จะให้วิตามินดีเพิ่มขึ้นทีนี้สำหรับคนที่เซนซิทีฟกับการที่ทานวิตามินซีไปฉีดค่ะเพราะว่าการฉีดเข้าเส้นเลือดแบบเมกะโดสเนี่ยคุณไม่ท้องเสียเพราะว่ามันเข้าเส้นเลือดโดยตรงเลยมันไม่ได้ผ่านกระบวนการที่น้ำลายเอนไซม์หรือว่าลำไส้กระเพาะอาหารจะต้องไปย่อยถ้ามันเข้าทางปากเนี่ยมันเข้าได้ไม่เยอะเราจะท้องเสียแต่ถ้าเกิดว่าไปฉีดเมกะโดสเข้าเส้นเลือดอย่างนั้นมันไม่มีผลต่อลำไส้ของเราแล้วก็กระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นเราจะไม่ท้องเสียมันต่างกันตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเงินมีกระตังคุณจะไปฉีดวิตามินซีเพิ่มคุณทำได้ถ้าคุณไม่มีกระตังคุณก็ซื้อแบบผงมาทานนะคะวิตามินตัวต่อไปที่ควรทานช่วงนี้เลยนะคะคือแมกนีเซียมข้อที่5วิธีป้องกันคือการเพิ่มแมกนีเซียมช่วงนี้เพิ่มเท่าไหร่เพิ่ม500มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองค่ะปกตินี้เนี่ยคนเราก็จะทานประมาณ100มิลลิกรัมทีนี้ช่วงนี้นะคะเราก็เพิ่มเป็น500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อที่จะบูสต์ร่างกายแล้วก็ภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงขึ้นนะคะข้อที่6การป้องกันที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งคือนอนหลับให้ลึกมีใครยังทำไม่ได้บ้างคะนอนกี่ชั่วโมงยังต่ำเลยนะคะก็6ชั่วโมงแต่นอนให้ลึกมันสำคัญมากกว่าหลับตื่นๆแล้วนอน8ชั่วโมงนะคะใครทำได้บ้างถ้าคุณนอน6ชั่วโมง7ชั่วโมงแล้วนอนยาวเลยดีกว่าที่คุณนอน8ชั่วโมง9ชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวหลับตื่นๆการนอนเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ดีต่อให้คุณทานอาหารดีขนาดไหนออกกำลังกายอย่างดีเลยแต่ว่าคุณอดนอนภูมิคุ้มกันของคุณจะต่ำเพราะว่าช่วงเวลาที่คุณนอนหลับอย่างลึกๆร่างกายจะหลั่งสารฮอร์โมนแล้วก็ซ่อมแซมร่างกายในช่วงที่เรานอนหลับค่ะสำคัญมากเลยนะตรงนี้นะคะ
ข้อที่7ข้อที่7การป้องกันอันนี้นะคะโค้ชไปสรุปมาเนี่ยเป็นของดร.จอห์นเบิร์กแมนนะซึ่งมันตรงกันกับวิธีบำบัดมะเร็งแล้วก็ป้องกันมะเร็งเลยค่ะมันไม่แตกต่างอะไรกันเลยอ่ะถ้าหลับหลับตื่นตื่นอยู่นะคะคุณอาจจะเพิ่มอะไรไหมเพิ่มเมลาโทนินเมลาโทนินคุณหาซื้อได้นะคะมันเป็นฮอร์โมนที่ช่วยทำให้เราหลับที่คุณหลับไม่ค่อยได้เพราะว่าคุณมีฮอร์โมนเมลาโทนินน้อยแล้วการทานยานอนหลับไม่ดีค่ะทานเมลาโทนินยังดีกว่านะคะข้อที่7วิธีการป้องกันคือการอบซาวน่าทำไมอ่ะทำไมอบซาวน่าคนเป็นมะเร็งก็ควรจะอบซาวน่าอยู่แล้วทีนี้อบยังไงอบแบบไหนดีที่สุดเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะคุณมีอะไรก็อบแบบนั้นไปก่อนเพราะว่าจุดที่สำคัญก็คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไข้ขึ้นคุณอย่าไปทานยาลดไข้นะคะเพราะว่าการที่เราไข้ขึ้นเนี่ยมันหมายความว่าเม็ดเลือดขาวของเรากำลังทำงานค่ะมันพยายามกำจัดของเสียออกจากร่างกายฟังดูดีนะคะไข้ขึ้นเม็ดเลือดขาวทำงานกำจัดเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียเชื้อปรสิตเชื้อโรคที่ร่างกายไม่ต้องการออกมาทางผิวหนังด้วยการทำให้ร่างกายอุณหภูมิสูงขึ้นถ้าคุณไปกินยาลดไข้ไปกดมันไว้คุณจะไปกดการทำงานของเม็ดเลือดขาวไม่ให้ทำงานได้เต็มที่ร่างกายมันทำงานนี่คือธรรมชาติมันทำงานอย่างนี้ค่ะมันกำลังบอกเราว่ามันมีเชื้อโรคที่ร่างกายไม่ต้องการอยู่นะต้องเอาออกแล้วไข้ขึ้นสูงๆเนี่ยสูงขนาดไหน38องศานี่ยังโอเคถ้าไข้ขึ้นไม่สูงเท่า38องศาร่างกายไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ทีนี้เชื้อดีๆจะอยู่ได้ในอุณหภูมิสูงๆคือธรรมชาติมันสร้างมาเป็นอย่างนี้ค่ะการที่ไข้ขึ้นเนี่ยเชื้อโรคร้ายเชื้อโรคร้ายๆตายแต่เชื้อโรคดีๆยังอยู่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทานยาลดไข้เราทำได้ยังไงเอาผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นๆแล้วก็มาแปะหัวไว้มาเช็ดตัวทำแบบโบราณกินพืชผักที่เป็นตระกูลหัวมากขึ้นทำซุปร้อนๆแล้วก็กินพวกกระเทียมต้นหอมหอมหัวใหญ่หอมแดงพวกหอมอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่หอมใช่ไหมแต่ให้ทานอย่างนั้นมากขึ้นแล้วก็เช็ดตัวบ่อยๆเพื่อที่ลดอุณหภูมิข้างนอกแต่ข้างในเราต้องการให้อุณหภูมิสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ไปอบซาวน่ามันทำให้อุณหภูมิข้างในสูงขึ้นจะทำให้เชื้อโรคข้างในตายได้เร็วขึ้นเห็นไหมคะนี่คือหลักการทำงานของธรรมชาติข้อที่8อาหารที่คุณทานช่วงนี้นะคะคืออะไรคือซุปร้อนๆค่ะทำไมเห็นไหมมันสัมพันธ์กับเมื่อกี้ที่โค้ชบอกเลยนะคะว่าร้อนๆ ร่างกายเนี่ยชอบข้างในร้อนๆ นะคะกินขมิ้นถูกต้องค่ะขมิ้นเป็นหนึ่งอย่างแล้วก็กระเทียมหอมหัวใหญ่ขิงเอาผักที่เป็นหัวๆไม่ว่าจะเป็นพวกมันเทศเผือกแบบอะไรหัวๆฟักทองอะไรอีกแครอทอะไรที่เป็นหัวๆบีทรูทเอามาต้มทำเป็นซุปแล้วคุณก็ทานถ้าทานยากคุณก็ปั่นก่อนเลยค่ะเคี้ยวไม่ได้ปั่นเอาใครที่เป็นมีโรคแบบหนักถึงขนาดที่ต้องให้อาหารทางสายยางคุณสามารถทำซุปอย่างนี้ได้นะคะแต่ว่าอย่าให้ร้อนจัดเอาทุกอย่างไปต้มแล้วก็มาปั่นให้คนป่วยทานนี่คืออีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งดร.จอห์นเบิร์กแมนเนี่ยสรุปมาให้ฟังมันก็เป็นวิธีคล้ายกันกับที่เราให้คนที่เป็นมะเร็งทำเลยนะคะทีนี้ต้นหอมคุณต้องทานเป็นประมาณเยอะมากๆนะคะหอมหัวใหญ่ดีกว่าต้นกระเทียมยักษ์ของญี่ปุ่นก็ดีโอเคไหมข้อที่9คุณต้องทำยังไงต้องทานต้องดื่มน้ำในที่นี้นะคะรวมทั้งถ้าเกิดว่าคุณทานชาขาวชาเขียวโอเคนะแต่ว่าคุณจะต้องดื่มน้ำอุ่นๆร้อนหน่อยค่ะอย่าดื่มน้ำเย็นจัดโค้ชรู้ว่าคนที่อยู่ประเทศร้อนๆอย่างเช่นที่ไทยเนี่ยบางทีดื่มน้ำเย็นมันชื่นใจใช่ไหมคะแต่คุณไปส่งเสริมให้เชื้อโรคมันอยู่ในตัวคุณนานขึ้น
ถ้าคุณอยากให้เชื้อโรคตายเร็วๆนะคะคุณต้องดื่มน้ำอุ่นค่ะอุ่นถึงร้อนนิดหน่อยไม่ใช่ร้อนจัดถึงลวกลิ้นเดี๋ยวลิ้นคุณจะอ่อนแอเป็นคนที่ดื่มน้ำร้อนจัดๆเนี่ยมีสิทธิ์เป็นมะเร็งที่ลิ้นได้โอเคไหมอย่าดื่มน้ำร้อนจัดจนเกินไปให้ร้อนพอสมควรที่เราจะทนได้นะคะดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆน้ำเครื่องดื่มอัดลมอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วพวกนั้นใช่ไหมของหวานอะไรพวกนั้นเราไม่พูดถึงอยู่แล้วแต่คุณจะต้องดื่มน้ำหนึ่งตอนเช้าเนี่ยน้ำอุ่นสักหน่อยนะคะคิดได้เนี่ยอ๋อน้ำอุ่นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีน้ำแข็งใสยิ่งดีเลยนะคะเคลียร์นะคะน้ำจะต้องอุ่นข้อที่10ที่คุณควรจะปฏิบัติเมื่อกี้มีคนพูดมาแล้วคือการฝึกลมปราณหายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าลึกๆค่ะฝึกลมปราณสำคัญใครยังทำไม่ได้คุณไม่ถึงต้องขนาดนั่งสมาธิเป็นแบบเป็นชั่วโมงขนาดนั้นน่ะตื่นมาเนี่ยคุณก็ฝึกด้วยการฝึกลมปราณโค้ชจะทำวิดีโอไว้ลงใน YouTube นะคะการฝึกลมปราณเป็นคลิปไม่ยาวสั้นๆใช้หลัก4 7 8ทำยังไงคุณลองไปดูนะคะนั่นคือวิธีฝึกลมปราณแบบง่ายๆเลยเวลาที่คุณเครียดคิดอะไรไม่ออกฝึกแบบ4 7 8แบบนี้ค่ะจะช่วยคุณได้เยอะมากเลยเห็นไหมคะว่าออกซิเจนสำคัญการฝึกลมปราณเอาออกซิเจนเข้าไม่พอทำให้ความเครียดลดลงด้วยค่ะคอมเมนต์ขึ้นมาบอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนอาหารมาทำดีท็อกซ์กินวิตามินไม่เคยป่วยเป็นหวัดเลยจริงค่ะจริงใครที่ทำแล้วปฏิบัติแล้วเห็นผลคอมเมนต์กันมาหน่อยค่ะมีคนคอมเมนต์บอกว่าวันนี้โค้ชเสยจางขอบคุณมากค่ะต้องเตรียมตัววันวาเลนไทน์ค่ะเตรียมตัวซองไว้ก่อนอ้าวข้อต่อไปนะคะข้อ11เนี่ยคะเดี๋ยวมีมาให้ดูมีใครเคยใช้ essential oil บ้างคะ essential oil คืออะไรพวกน้ำมันหอมระเหยแต่มันไม่ใช่น้ำมันหอมระเหยที่แค่แบบจุดที่มีแบบเสียบปลั๊กแล้วก็มีจุดในร้านสปาแบบนั้นนะคะอันเดียวกันไหมใช่อันเดียวกันนะคะทีนี้บางทีจุดไม่พอคุณต้องเอามาดมด้วยบางทีนะคะเราทานได้อีกต่างหากหยดใส่ปากหรือทาที่ฝ่าเท้าเพราะว่าฝ่าเท้าเนี่ยจะมีเส้นพวกเห็นไหมฝ่าเท้าเราจะมีพวกลายเส้นเนี่ยเยอะมากเลยฝ่าเท้าเราสามารถดูดซึม essential oil ได้มากกว่าผิวหนังที่อื่นในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนเป็นหวัดให้เอาน้ำมันหอมระเหยไปทาที่เท้าเด็กเป็นหวัดหายใจไม่ออกไปทาที่เท้าตัวอย่างเลยนะคะอันนี้โค้ชไม่ได้เอามาขายนะคะแต่โค้ชใช้อยู่อันนี้ของ Young Living เดี๋ยวจะพูดให้ฟังอันนี้คืออะไรดร.จอห์นเบิร์กแมนบอกว่า1วิธีนะคะที่ป้องกันเชื้อโรคได้คือการใช้น้ำมันหอมระเหยจุดได้ดมได้สูดดมทาที่ผิวหนังได้แต่คุณต้องผสมน้ำมันอย่างอื่นด้วยเวลาที่คุณทาตัวที่ได้ผลมากๆเลยนะคะคือ Thief's Oil ช่วงไข้หวัดระบาดอย่างนี้มันมีที่มาที่ไป Thief ในที่นี้แปลว่าขโมยไอ้น้ำมันขโมยเนี่ยนะมันชื่อว่าน้ำมันขโมยอีกตัวหนึ่งก็คือ Frankincense แม้แต่กระทั่งน้ำมันจากเปลือกมะนาวน้ำมันตะไคร้ก็ได้แล้วก็มีน้ำมันจากเมล็ดคลอฟโทษทีภาษาไทยลืมจริงๆคลอฟ clove การพลูนึกออกนะคะการพลูใครไปหามาได้นะคะเป็นส่วนผสมในทีฟออยล์นะคะเวลาคุณหุงข้าวนะคะคุณก็ใส่การพลูเข้าไปในหม้อหุงข้าวด้วยค่ะแล้วคุณหุงข้าวเสร็จกลิ่นมันจะหอมมากๆเลยเห็นนะคะเขาเรียกว่าการพลูแล้วก็อบเชยแล้วมีส่วนผสมอีกหลายอย่างที่อยู่ในน้ำมันหอมระเหยทีนี้ไอ้ทีฟออยล์เนี่ยมันคือ Frankincense เนี่ยหลายคนที่เข้ามาตามดูโค้ชรู้จักกันแล้วใช่ไหมคะให้คุณจุด
คดโค้ดโค้ดจุดทุกวันเลยคือสลับกันไปสลับกันมานั่งทำงานในห้องเนี่ยก็จะมีจุดอยู่ตอนนี้ก็เอามาให้พวกคุณดูมาได้มันเสียบปลั๊กจุดไว้อยู่นะคะ Thief Oil ทำไมถึงเรียกว่า Thief Oil Thief Oil มันแปลว่าขโมยมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้ค่ะเรื่องเรามันชื่อมันก็ตลกมากตรงที่ว่าตอนสมัยพันปีที่แล้วเนี่ยถึงพันปีหรือเปล่าโค้ชไม่แน่ใจนะเดี๋ยวนานไปเอาเป็นว่าไม่รู้กี่ปีหลายร้อยปีที่แล้วค่ะตั้งแต่สมัยที่เรายังไม่มียาขายกันตั้งแต่สมัยนานมากเลยนะคะเขาบอกว่าคนที่ตายด้วยโรควัณโรคโรคไข้หวัดใหญ่สมัยนั้นยังไม่มีทางรักษาและการป้องกันแล้วคนในหมู่บ้านนั้นนะแถวเมดิเตอร์เรเนียนน่ะตายกันเยอะมากแล้วไอ้ขโมยพวกเนี้ยคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยค่ะเขาไปขโมยทรัพย์สินเงินทองของคนไข้ที่อยู่ทางโรงพยาบาลคนกำลังใกล้ตายเขาไปขโมยแล้วคนพวกเนี้ยกลุ่มคนพวกเนี้ยไม่เป็นไข้ไม่เป็นหวัดไม่ติดโรคอะไรเลยเขาทำได้ยังไงหอมมากค่ะเนี่ยเขาทำได้ยังไงเขาใช้เดี๋ยวก่อนที่จะบอกว่าเขาใช้อะไรจนกระทั่งพวกขโมยกลุ่มนี้โดนจับได้แล้วกำลังจะเข้าคุกเขาก็เลยขอข้อแม้อย่างหนึ่งว่าถ้าบอกสูตรว่าเขาทำยังไงว่าไม่ติดไข้ระบาดพวกนี้แล้วจะปล่อยตัวไปนั่นแหละค่ะเขาก็เลยถึงยอมบอกสูตรว่าทำยังไงเพราะคนพวกนี้ไม่ติดไข้อะไรเลยทั้งที่คนทั้งหมู่บ้านเป็นโรคระบาดกันหมดเลยนอนป่วยที่โรงพยาบาลแล้วพวกขโมยกลุ่มนี้ไม่เป็นพอเขาบอกสูตรปุ๊บก็เลยโดนปล่อยตัวไปนี่คือที่มาของคำว่า Thief Oil คุณลองไปอ่านดูนะมันน่าสนใจมากเลยค่ะนี่คือน้ำมันขโมยน้ำมันพวกคนขโมยทีนี้สูตรของมันนะคะก็จะมีถ้าคุณหาซื้อ Thief Oil ไม่ได้คุณใช้อะไรบ้าง Cloth ก็คือการผูกแล้วก็มีมะนาวมีซินนามอนคืออบเชยแล้วก็ต้นบาร์คือเปลือกของต้นไม้ชนิดหนึ่งมียูคาลิปตัสแล้วก็โรสแมรี่ผสมกันบอกสูตรไปแล้วคุณสามารถทำเองได้มีคนถามว่าใช้น้ำมันไพรทาที่ฝ่าเท้าถ้าน้ำมันอย่างอื่นก็ทาได้นะคะแต่นี่โค้ชพูดถึง Thief Oil นี่ดร.จอห์นเบิร์กแมนบอกเลยนะคะจริงๆแล้วโค้ชใช้มานานแล้วค่ะ Thief Oil เพราะว่ารู้ว่ามันป้องกันได้คุณอย่าคิดว่าน้ำมันหอมระเหยแล้วไม่มีประโยชน์นะคุณอย่าคิดว่าเขาที่สปาเขาจุดให้คุณรู้สึกรีแลกซ์เฉยๆนะคะคุณลองคิดดูสิคะว่าพอคุณจุดแล้วมันไปยังไงคุณสูดดมเข้าไปมันไปที่ปอดโดยตรงเลยมันไม่ผ่านการกรองมันคุณไม่ต้องไปกินไม่ได้ผ่านกระบวนการย่อยให้เสียเวลาค่ะมันเข้าโดยตรงที่ปอดแล้วคนสมัยนั้นหลายร้อยปีที่แล้วใช้กันแล้วเขาไม่ติดโรคระบาดทำไมเราไม่รู้จักกันใช่ไหมคะเนี่ยค่ะโค้ชมาบอกสิ่งหนึ่งที่โค้ชใช้มานานมากคือ Thief Oil โอเคไหมคะแล้วนี่คือหนึ่งในนั้นที่คุณสามารถทำได้ถ้ามีคุณก็จุดอยู่ที่บ้านนะคะคุณก็จุดไปซื้อไอ้เครื่องจุดอันนึงไม่กี่ร้อยบาทค่ะจุดไม่ได้คุณก็เอามาดมแต่ว่าการจุดนี่มันง่ายค่ะคุณนั่งทำงานไปหรือว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานคุณก็จุดอยู่ในห้องทำงานได้แล้วมันก็จะหอมระเหยขึ้นมาคุณจะเอามาใส่ที่ตรงผิวหนังก็ได้นะคะโอเคไหมต่อไปข้อที่12อีกอย่างนึงที่คุณสามารถทำได้อันนี้โค้ชไม่มีตัวอย่างให้ดูใช้หมดไปแล้วทิ้งไปแล้วcorrodial silver มีใครรู้จักไหมคะ corrodial silver มันเป็นซิลเวอร์ที่เขาใส่มาอยู่ในรูปแบบเป็นน้ำเหมือนน้ำเลยค่ะแล้วมันทำให้กำจัดเชื้อโรคได้ใครที่มีแผลในปากหรือมีแผลข้างนอกคุณเอา corrodial silver เนี่ยทาได้ที่แผลเป็นการฆ่าเชื้อโรคได้อย่างดีเลยแล้วคุณสามารถทานเพิ่มภูมิคุ้มกันอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่โค้ชทำมาตอนที่เป็นมะเร็งเสร็จใหม่ๆแล้วทำยังไงจะเพิ่มภูมิคุ้มกันเราก็ไปศึกษา Thief Oil ก็ใช้ Colloidal Silver ก็ใช้คือทานไปทุกวันโดยเฉพาะเวลาที่
ใครจะเป็นหวัดปุ๊บให้โคโลเดียลซิลเวอร์นะคะมันจะไปกำจัดเชื้อโรคจะไปฆ่าเชื้อโรคข้างในร่างกายของเราค่ะลองหาดูต่อนะคะโคโลเดียลซิลเวอร์อยากรู้ไหมว่าเขียนยังไงเผื่อจะได้ไปหาดูกันนะคะแล้วข้อต่อไปเดี๋ยวให้พิเศษเพิ่มอีกมากกว่า10แล้วกันค่ะโคโลเดียลเขียนอย่างนี้นะคะเห็นกันนะโคโลเดียลซิลเวอร์มันเป็นออกมาน้ำใสๆเห็นไหมคะโคโลเดียลซิลเวอร์อ่ะเดี๋ยวให้เพิ่มนิดนึงนะคะว่าอีกอย่างนึงที่คุณควรทำเพื่อที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ป้องกันโรคโคโรนาเนี่ยคือการออกกำลังกายเบาๆไม่ใช่หักโหมเพราะการที่ออกกำลังกายหักโหมจะทำให้พลังงานสูญเสียไปเยอะขึ้นร่างกายต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นเราควรจะออกกำลังกายแค่ให้หัวใจเต้นตุบตับตุบตับไม่กี่นาทีนะคะโอเคไหมขอให้คุณอยู่ด้วยความสุขความรักความเมตตาแล้วก็รู้จักให้ผู้อื่นเมื่อไรที่คุณเป็นผู้ให้คุณจะมีความรักกลับเข้ามาโดยที่คุณไม่ต้องไปมองหาที่ไหนเลยค่ะมันอยู่ตรงนี้อยู่ในใจของคุณขอให้คุณวันนี้นะคะอยู่ด้วยมีความสุขแล้วก็อย่ากังวลกับโคโรนาค่ะเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมมันก็จางลงไปขอให้คุณคิดอย่างนี้นะคะเราตอนนี้เราสบายใจกันได้แล้วนะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ